ไปดูข่าวของทางด้านชุดปฏิบัติการสำรวจข้อมูลต้นสักทางกายภาพเชิงคุณภาพสำรวจและติดป้ายข้อมูลไม้สักแนวฝั่งริมน้ำสารวินคาดจะสามารถรักษาต้นสักได้ 20,000 ต้นพันเอกสุจินทร์ทรัพย์สินผู้บังคับการกรมทหารพรานที่36นายชาติชายนาคทิพวรรณผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่เสรียงพันเอกอดุลจำปาทองรองผู้บังคับการกรมทหารพรานที่36และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการสำรวจข้อมูลต้นสักทางกายภาพเชิงคุณภาพบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าอุมดาอำเภอแม่เสรียงซึ่งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสารวินซึ่งเริ่มดำเนินการสำรวจข้อมูลต้นสักทางกายภาพเชิงคุณภาพตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาคาดว่าภายในวันที่10กันยายน2558จะดำเนินการแล้วเสร็จครอบคลุมพื้นที่ 100% จากการสำรวจพื้นที่ปฏิบัติการ22จุดตั้งแต่วันที่22สิงหาคมเป็นต้นมาจนถึงณปัจจุบันตรวจพบไม้สักที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง60ซมอยู่ประมาณ 21,797 ต้นซึ่งถ้าหากไม้สักเหล่านี้ถูกตัดออกส่งขายจะมีราคาสูงถึง21ล้านกว่าบาทหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการความร่วมมือในด้านการเฝ้าระวังการลาดตระเวนดูแลไม้สักที่ยังคงเหลืออยู่ในพื้นที่ให้อยู่รอดปลอดภัยจากน้ำมือมอดไม้ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการสนที่กำลังทหารตำรวจป่าไม้ปกครองจัดชุดแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการตามลำน้ำสารวินซึ่งมีความยาวตามลำน้ำสารวินตั้งแต่ดอยผาตั้งถึงบ้านศพเมย128กิโลเมตรและตามลำน้ำศพเมยบ้านศพเมยถึงบริเวณศพแม่น้ำยวมระยะทาง10กิโลเมตรรวมระยะทาง138กิโลเมตรเพื่อทำการติดแท็กไม้สักและตรวจนับไม้สักเพื่อจะทำฐานข้อมูลรายละเอียดไม้สักและข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยในการป้องกันและปราบปรามการคุกคามไม้สักในพื้นป่าสารวินเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ลักลอบตัดไม้สักในพื้นป่าสารวินที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซากทั้งนี้ยังเป็นการลาดตระเวนและเฝ้าระวังไม้ที่เป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบตัดไม้อีกทางหนึ่งด้วยซึ่งขบวนลาดตระเวนแบ่งเป็น9ชุดรวม79นายออกลาดตระเวนในพื้นที่3พื้นที่ได้แก่พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินตั้งแต่ดอยผาตั้งถึงบริเวณบ้านศพแงะพื้นที่อุทยานแห่งชาติสารวินตั้งแต่บ้านศพแงะถึงบ้านแม่สามแลบพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติตั้งแต่บ้านแม่สามแลบถึงศพแม่น้ำยวม